โจรู้จักพริตตี้ไหมครับรู้จักครับรู้จักดีเลยใช่ไหมครับผมอ่านข่าวพริตตี้บ่อยอ๋อพริตตี้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้หญิงฮะผู้หญิงใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เขามีพริตตี้บอยเขาก็คอยให้บริการดูแลลูกค้าในสถานบันเทิงอะไรประมาณนี้แต่เหตุการณ์นี้นะครับพริตตี้บอยเนี่ยโอ้โหไม่ชอบใจเอามากๆเลยนะฮะเพราะว่าลูกค้าในร้านเนี่ยมาหาว่าเขาเนี่ยไปยุ่งวุ่นวายกับแฟนของเขาลากเขาไปชกที่หน้าร้านจนคิ้วแตกเย็บไปทั้ง7เข็มนะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยคุณผู้ชมผู้เสียหายสีเหลืองนะคุณผู้ชมคู่กรณีสีแดงนะฮะเราจิ้มเอาไว้ให้ตรงนั้นแล้วเนี่ยเป็นพริตตี้บอยเขาก็มาดูแลลูกค้าอะไรเป็นปกตินี่แหละเมื่อวานนี้ครับเกือบตีหนึ่งแล้วชื่อคุณกิตติที่เป็นพริตตี้บอยเนี่ยนะครับเป็นผู้เสียหายก็เดินไปส่งลูกค้าอยู่ที่หน้าร้านนะครับก่อนหนึ่งในโต๊ะของคู่กรณีนี่แหละด่ามาเขาบอกว่าด่าหยาบคายมาเลยทีเดียวนะฮะหลังจากนั้นเขาถามว่าพี่มีอะไรหรือเปล่าผมทำอะไรไม่ถูกใจพี่ผมทำอะไรผิดบอกผมได้นะเท่านั้นนะคุณผู้ชมครับคู่กรณีลากคอไปหน้าร้านเลยแล้วก็ซัดอักเข้าไปอ่ะนี่นะฮะตรงนี้ลากไปแล้วครับเดี๋ยวมีช็อตนึงคุณผู้ชมครับไปที่หน้าร้านกันต่อฮะลากออกไปแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับก็โดนซัดอยู่ที่หน้าร้านตับเข้าไปโดยลูกค้านี่แหละครับโดนไป2หมัดนี่หน้าร้านคุณผู้ชมครับรุมเลยเหรอลุมเลยครับคือมีทั้งคนลุมเข้าไปจะไปช่วยด้วยแล้วก็มีเพื่อนของคู่กรณีด้วยนะครับที่เข้าไปไม่แน่ใจจะไปลุมต่อหรือจะเข้าไปช่วยยังไงสักพักเนี่ยนะครับก็ลุมกันอย่างนี้แหละครับต่างคนก็ต่างช่วยกันแต่ส่วนใหญ่จะเข้าไปช่วยซะมากกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแบบนี้นะฮะเจ้าหน้าที่รวมถึงทีมข่าวช่อง8ของเราก็เข้าไปถามนายกิตติพริตตี้บอยที่ว่านี่แหละมันเกิดอะไรขึ้นสาเหตุมันมาจากยังไงเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าคือมันมาจากแฟนสาวของคู่กรณีชื่อนายโจไม่ใช่พี่โจของเราใช่ไหมไม่ใช่ครับพี่ไม่ได้ไปเที่ยวใช่ไหมครับในโจเนี่ยแหละครับเป็นคู่กรณีแล้วเขาก็เอาแฟนมาเที่ยวด้วยที่ร้านคือมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วล่ะแล้วเขาก็ไปให้บริการอะไรตามปกติในหน้าที่ของเขาในการเป็นพริตตี้บอยจากนั้นแฟนสาวของในโจเนี่ยก็แบบว่าก็มาแบบชวนคุยด้วยชวนคุณกิตติคุยปรับทุกข์แล้วปรับทุกข์ไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องของในโจนี่แหละเรื่องแฟนของเขาเองนี่แหละเขาก็ต้องทำหน้าที่เขาก็บอกพี่ใจเย็นๆนะค่อยๆคุยค่อยๆพูดค่อยๆจากันอะไรประมาณนี้พอใกล้ๆร้านปิดในโจก็เข้ามานั่งที่ร้านนะครับแล้วก็มาพูดคุยกับเขาด้วยกันดูปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ผ่านไปหลายวันคุณผู้ชมครับปรากฏว่าผู้จัดการร้านเนี่ยโทรมาหาพริตตี้บอยคุณกิตติคนนี้บอกว่าเฮ้ยเอ็งไปยุ่งอะไรกับแฟนลูกค้าวะเอ้าพี่ผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลยใครคนไหนลูกค้าที่ชื่อโจไงอุ้ยพี่ผมงงเลยเขาบอกว่าผมไม่ได้รู้จักไม่ได้ติดต่ออะไรแถมไม่รู้ชื่อซะด้วยซ้ำคือคุยก็คุยในร้านใช่ไหมคุยในร้านไม่ได้ไปนอกรอบอะไรถูกต้องตามหน้าที่ของเขาเขาก็บริการดูแลลูกค้าเขาจะมาปรึกษาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็มันเป็นหน้าที่ของเขาเองยังไม่รู้จักชื่อของแฟนคุณโจซะด้วยซ้ำไปนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วผู้จัดการก็บอกว่าเดี๋ยวไปเคลียร์ให้แล้วกันรวมถึงแฟนสาวของนายโจแล้วก็คุณโจเองก็ยังฝากมาขอโทษด้วยนะเคลียร์กันจบเรียบร้อยคุณผู้ชมครับแต่เรื่องของเรื่องมันไม่จบจริงฮะเมื่อวานนี้เนี่ยที่บอกว่าเกือบตีหนึ่งปรากฏว่าลูกค้าคนเดิมนะฮะมาอีกนายโจนี่แหละทีนี้มากับเพื่อนรวมๆกันประมาณสัก4คนแต่คราวนี้แฟนของโจไม่ได้มาด้วยนะหลังจากนั้นพริตตี้บอยก็เดินผ่านโต๊ะของคู่กรณีนะครับทีนี้ไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากเลยอยู่ๆเขาก็เรียกด่าเลยอะด่าหยาบๆคล้ายๆด้วยแล้วเขาก็พยายามจะเข้าไปถามว่าพี่ผมทำอะไรหรือผิดพลาดอะไรยังไงหรือเปล่าครับหลังจากนั้นก็โดนลากคอไปซ้อมแซบคิ้วแตก7เข็มแบบนี้นะคุณผู้ชมครับไปฟังคุณกิตติพริตตี้บอยหน่อยฮะตอนผมไปส่งลูกค้าผมเสร็จปุ๊บเดินกลับมาร้านกำลังจะไปเอากระเป๋าที่ล็อกเกอร์ครับเขาตะโกนมาว่าผมว่ามึงเป็นแบบประมาณนั้นครับพี่เหมือนตะโกนคำหยาบคายออกมาเลยผมก็เลยหันไปหาเพราะว่าพี่ผมทำอะไรผิดหรือเปล่าอะไรที่ไม่พอใจหรือเปล่าแล้วก็เดินเข้าไปอธิบายเขาก็ตามในคลิปที่ผู้พี่ดูก็ได้เลยครับก็ตามนั้นเลยอธิบายเขาว่ามันไม่มีอะไรพี่ผมไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตอนแรกเพื่อนเขาก็เหมือนกับถือซ่อมแล้วก็จะทำร้ายผมด้วยผมสะบัดตัวหลุดออกตรงหน้าร้านได้ก่อนแล้วผมก็พยายามแบบอธิบายเขาจะพี่ใจเย็นๆก่อนพี่ใจเย็นๆพยายามอธิบายเขาเข้าใจครับแต่ไม่ได้ส่วนเลยครับคือตอนใช่ผมป้องกันอย่างเดียวก็มาสองมาปุ๊บผมก็ถอยออกมาแล้วผมแบบไม่ได้อยากอะไรต่อแล้วพยายามแบบห่างๆดีกว่าพริตตี้บอยกิตติคนนี้เขาก็บอกนะครับว่าเขาก็มีจรรยาบรรณในการทำงานน่ะทำงานที่นี่มาตั้ง2ปีแล้วไม่เคยคิดจะไปล่วงเกินลวนลามหรือว่าพูดจาอะไรเกินเลยกับลูกค้าเลยแล้วอยู่ๆมาโดนแบบนี้เนี่ยนะฮะ
เนี่ยโดนเย็บไป7เข็มค่าเย็บเนี่ย 3,500 คุณผู้ชมครับแล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมเจ็บฟรีนะครับไปแจ้งความไว้ที่สภ.ปากเกร็ดแล้วด้วยยืนยันบอกว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายเรียกค่าชดใช้ค่าเสียหายค่าเสียเวลาต่างๆนานาด้วยนะฮะค่าเสียขวัญด้วยคุณผู้ชมคุณโจคงไม่พอใจอ่ะที่แฟนสาวเอาเรื่องของเขาไปพูดให้คนอื่นฟังคงอย่างนั้นคงต้องบอกแฟนด้วยเหมือนกันนะอย่าไปพูดเรื่องของเราคือเรื่องของเราเท่านั้นเองนะครับ